ู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำอาหารกินอะไรเขาดูเซอร์เซอร์แบบนี้อาชีพเขาเป็นอย่างไรดับไฟได้ทุกเมื่อถ้าคุณไม่ชอบใจนะครับเชิญค่ะสวัสดีครับไอซ์นะครับพราทิพย์จีนาเพ็ญครับอายุ27ปีตอนนี้อาชีพก็คือขับรถส่งของครับอยู่ที่โรงงานพลาสติกครับหน้าที่ต้องทำนะครับก็คือไปเอาบินที่ออฟฟิศแล้วก็ขับรถโฟล์คลิฟต์รถโฟล์คลิฟต์เนี่ยมันก็จะเป็นรถที่ขับด้วยพวงมาลัยมือเดียวอีกมือนึงเข้าเกียร์แล้วก็ควบคุมตัวที่อยู่ข้างหน้าที่เอาไว้ยกของของนั้นก็จะเป็นพวกบัวเชิงผนังตัวจบจมูกบันไดที่จะเป็นเส้นยาวๆยาวประมาณ2เมตรแล้วก็จะขนขึ้นรถไปทำไมถึงมาประกอบอาชีพส่งของก็เป็นธุรกิจของที่บ้านนะครับเพราะความจริงแล้วก็โรงงานที่พลาสติกที่ผมทำอยู่นี้ก็คือเป็นโรงงานของพ่อแม่ผมเองครับบริษัททำอะไรบ้างรับฉีดรีดขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิดครับแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยากให้เข้ามาช่วยดูในเรื่องเริ่มต้นก่อนอย่างเช่นส่งของก่อนแล้วอนาคตค่อยขยับไปเป็นเซลล์หรือเป็นผู้จัดการอะไรก็ว่าไปอีกทีนึงน้อยใจพ่อแม่ไหมไม่ครับเพราะว่าพ่อแม่ให้เงินดีครับทำไมแต่งตัวไม่เหลือลูกเจ้าของโรงงานพลาสติกคือตั้งแต่เด็กเนี่ยจะชอบแต่งตัวแนวนี้ก็เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนแต่ก็จะเป็นกางเกงยีนที่ขาดๆหน่อยให้มันดูเซอร์ๆพังๆหน่อยครับเป็นคนไม่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมก็ถ้าเดินมาเนี่ยเขาไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นลูกเจ้าของบริษัทก็คิดว่าเป็นคนพนักงานปกติอย่างเรื่องรอยสักนะครับอยากสักอะไรก็สักเราชอบลายไหนเราก็อยากมาไว้ที่ตัวเราเองอะไรเงี้ยมีทักหากว่าเป็นเกย์แน่หรอทำไมถึงสักก็เป็นสิลองปะล่ะลองปะล่ะฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงชีวิตผมจะไม่ติดหรูแต่ถ้าลองคบกันดูเดี๋ยวคุณจะติดใจครับอย่าเพิ่งรีบปิดไฟนะครับดับไป9คนเหลือ21คนค่ะเป็นลูกเจ้าของโรงงานลูกเจ้าของลงมาลุยงานระดับล่างเองเลยนี่น่าชื่นชมนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณก็ปลูกฝังมาดีนะค่อยๆไต่เต้าเตรียมเป็นเท่าแก่ในอนาคตนะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะจากที่อยู่กันดีๆกล้องเพิ่งดับไปเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นฮะเขาเซอร์ไปอะครับเซอร์เกินแบบจนที่แบบว่ามีรอยสักมีนู่นมีนี่รองเท้าดำกางเกงขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไหวอะบางทีเซอร์ข้ามเส้นสะทุนก็มีใช่ข้ามเส้นไปนั่นเลยเซอร์กับเซอร์ถุนมันแบบว่าอย่างเงี้ยเซอร์ไปนิดนึงเออเซอร์ไปนิดนึงอ๋อแต่พีทคุณน่าจะชอบคนเนียบๆเปล่าเลยที่เขาบอกว่าที่บ้านเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับขึ้นรูปพลาสติกฉีดพลาสติกก็เลยคิดว่าเราต้องมีคางกับจมูกเพิ่มแน่เลยก่อสร้างฮะอ๋อก่อสร้างไม่ใช่พลาสติกเซอร์เจนนะงานก่อสร้างนะเขาไม่ได้ทำซิลิโคนค่ะไม่คือที่เปิดไว้เพราะว่าเขาดูเป็นคนสู้ชีวิตดีอ๋อชอบที่เขาสู้ชีวิตใช่แล้วก็ไม่ติดแบรนด์ด้วยไม่ติดแบรนด์เออคนคนเดียวกันแต่มองได้หลายมิตินะคุณพัชรศรีบางคนบอกเซอร์ไปสกปรกลุยไปหน่อยบางคนมองว่าไอ้ความเซอร์ความสกปรกเนี่ยติดดินเออสู้ชีวิตไม่ติดแบรนด์สู้ชีวิตถึงแม้ว่าจะเกิดมารวยก็ไม่ได้สนใจแล้วแต่คนจะมองนะมอสคุณเปิดไฟฮะครับเหตุผลของผมก็คล้ายพี่ทีครับคือพี่เขาเป็นลูกเจ้าของใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ไม่ติดหรูติดในแบรนด์เนมหรือว่าในสิ่งที่ผู้คนนิยมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นตัวของตัวเองครับชอบในสิ่งคนแบบนี้ใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้มีเสียงก้อนก่อนสวยอีมอสสวยเอาเบิร์ดคุณเปิดไฟคือผมดูแล้วเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากอยู่ในตัวเพราะว่าเวลาเขาเดินมาสังเกตเห็นว่าเขาจับมือทุกคนแล้วก็ดูใส่ใจมากนะฮะแล้วก็คือในเรื่องของรอยสักเนี่ยอยากถามว่าเขามีรอยสักใช่ไหมครับแล้วก็ชอบคนมีรอยสักด้วยหรือเปล่าครับชอบครับนี่นะโหถ้าอยากเห็นมากกว่านี้ก็ไว้คุยกันถ้าอยากเห็นมากกว่านี้เดี๋ยวว่ากันอันนี้เนินโปรโมชั่นนะฮะโอ้โหมีเปิดดูนิดนึงไหลไปถึงไหนไม่รู้นะคะอะไรคะแล้วเราโชว์อีกนิดได้ไหมโชว์ครับนี่เลยฮะโอ้โหไอซ์บอกว่าเยอะกว่าของกูอีกแก๊ปคุณเปิดไฟไว้ค่ะหนูชอบที่พี่เขาเป็นคนขยันช่วยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดูเป็นตัวของตัวเองดูน่ารักดีค่ะนี่แกเล่นเป็นบทนางเอกมาเนี่ยเปล่าสวยไม่คือพี่เขาน่ารักดีแล้วก็แบบเออใช่เราไม่ได้ชอบคนที่แบบติดหรูติดเลยมากจังหวะนี้ไหลตกไหลตกนิดต้องไหลตกนิดนึงนี่เอาละหนุ่มโสดเราไปกันต่อฮะ21คนชอบในความเป็นคุณดูติดดินคุณดูเซอร์
คุณไม่ได้มีความโอ้อาแบบลูกเจ้าของกิจการเลยแม้ว่าหลายคนจะมองว่าคุณเซอร์ไปละเกินคุณสกปรกก็ดูปอนไปหน่อยไม่เป็นไรไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันต่อครับของรักของหวงแหมมีมาโชว์กันมาดูซิว่าหนุ่มโสดเตรียมอะไรมาเชิญค่ะขนมาเลยฮะโอ้นี่อ๋อเราเป็นคนรักสัตว์นะโอเคใครกลัวนกเดี๋ยวเอ้ยเหล่านี้กลัวนกหมายถึงว่ากลัวนกคือกลัวอดแดกเหรออ๋อโอเคในย้ำว่าของคุณงานอดิเรกคุณคือคุณเลี้ยงพวกเอ็กโซติกแบบนี้ใช่ครับแนะนำให้เราแนะนำให้เรารู้จักนกตัวนี้หน่อยฮะตัวนี้ชื่อปีโป้ครับปีโป้เป็นนกกระตั้วมอลลาคันฮะปีนี้เขาสามารถอยู่กับคนอื่นได้ไหมฮะอยู่ได้ครับแล้วแต่ว่าเกาะไหล่ผมมันจะกินลูกตาผมไหมฮะไม่นะไม่นะปีโป้ปีโป้มันจิกหัวจิกหัวจิกหัวมันคุณนะขี้ใส่เลยขี้ใส่ขี้ใส่ขี้ใส่กี่ปีโป้มีประวัติกินหูเพื่อนบ้านอะไรงี้มีไหมฮะไม่มีนะฮะขี้ใส่ขี้ใส่ขี้ใส่เขาขี้ใส่เขาเอาเป็นว่าไอ้ฮะผมไม่สบายใจเลยฮะโอเคฮะปีโป้คืนสู่ธรรมชาตินะฮะโอเคปกติคุณเลี้ยงยังไงฮะเลี้ยงอยู่ที่ห้องนอนหรือว่ายังไงฮะเลี้ยงที่ห้องนอนครับโอเคอยู่ในห้องนอนนี้เลยเหรอใช่อุ๊ยแต่มันนิ่มมากเลยนะโอเคปีโป้เรียบร้อยครับวันนี้เรานอกจากปีโป้แล้วคุณมีสัตว์ตัวอื่นไหมฮะปีโป้มาจอดตรงนี้ก่อนวันนี้จริงๆมีหลายอย่างครับแต่ว่าวันนี้พามาอีกอย่างนึงน่ารักกว่านี้อีกวันนี้มีชื่อนะครับชื่ออะไรฮะชื่อแอมเบอร์ครับแอมเบอร์สวัสดีครับแอมเบอร์ว้าเนี่ยเอาไปเล่นกับไก่แกไงเนี่ยมีไก่เนี่ยไอ้ไม่มีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเบิร์ดยศบุรินทร์พิชยชาติโพดลนะครับอาชีพนักพยากรณ์ครับไม่มีใครแก่เกินเรียนและก็ไม่มีใครแก่เกินรักนะครับ